สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปทักษอนโดนว่าเอาลูกมาหากินแอปทักษอนออกมาตอบถึงประเด็นที่มีคนมองว่าเอาลูกมาหากินถามว่าการเป็นนางเอกดาราคนชอบมองว่าพาลูกออกงานเพื่อไปหาเงินเจ้าตัวตอบว่าไม่เคยคิดนะเอาลูกมาหากินคำนี้คือทำไมล่ะเมื่อมันเป็นอาชีพของเราที่เรารักเคารพทำให้แม่มีตัวตนทุกวันนี้ได้ทำไมลูกจะมีส่วนร่วมไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เด็กทุกคนที่เหมาะกับการไปทำแบบนี้ถ้าปีใหม่ไม่ชอบเจอคนแปลกหน้าไม่ชอบการแสดงแอปไม่บังคับลูกแน่ประเด็นคือเขาสนุกตังไม่ใช่เรื่องใหญ่เราผ่านอะไรมาเยอะแล้วถามว่าที่พาน้องปีใหม่ไปถ่ายแบบแล้วเจอดราม่าเจ้าตัวตอบว่ารูปนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สื่อจากแม่ถึงลูกค่ะจะบอกว่าอย่าไปว่าทีมงานเพราะว่าก่อนถ่ายทีมงานจะมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาให้ค่ะเป็นแม่ลูกไม่ใส่เสื้อเลยก็คือเป็นแม่กับลูกสาวแอปเห็นก็ไม่ได้อะไรเรายินดีจะทำค่ะแล้วปีใหม่ก็ชอบมากเราไม่ได้บังคับค่ะถามว่ามันโชว์มากไปใช่ไหมแอปขอแค่ไม่เห็นหน้าอกก็พอค่ะโชว์หลังก็ไม่ได้อะไรมากแอปโอเคค่ะที่สำคัญคือลูกแฮปปี้ค่ะอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านช่วงที่มีความสุขกับคนสงกรานต์เมื่อเกิดเรื่องเราก็แก้ปัญหาเต็มที่แล้วไม่ได้อยากแก้อะไรถ้าบอกไม่น่าไปแต่งเลยเราก็จะไม่ได้มีความสุขกับคนสงกรานต์เวลานั้นและไม่มีปีใหม่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ